สิส่งทนายไปฟ้องหย่าผมก็เพื่อมาอยู่กับชู้อย่างนี้เนี่ยเหรอพูดจาให้มันดีหน่อยนะฟ้องหมิ่นประมาทคุณได้นะผมก็จะเอาเรื่องคุณเหมือนกันเมื่อก่อนมีคนหนึ่งต้องแบบนี้เรียกว่าอะไรฮะเป็นผู้หญิงตัวแค่นี้แกทำได้ไงวะเฮ้ยอย่าค่ะคุณจรุปพี่นี่โรงพยาบาลนะคะคุณนัดกดเอฟพยาบาลเลยค่ะชิวันชิวันตั้งสติค่ะมีเรื่องตอนนี้มีแต่เสียกับเสียเขาสองคนยังไม่ได้หย่ากันมานี่ค่ะผมจะรออยู่หน้าห้องมัดถ้ามีอะไรตะโกนเลยนะคุณชอบใจอ่อนกับผู้หญิงจนทำให้เขาสับสนชอบอ้างว่าเป็นพี่ชายเข้ามาใกล้ชิดแล้วก็มาทำดีด้วยพรชีวาเจอแบบนี้เข้าไปก็เลยหลงกลพรชีวาเขาบอกน้องเหรอไม่เห็นต้องบอกเลยคุณก็ทำแบบนี้ไปทั่วแม้กระทั่งกับแม้แต่ใครแล้วแบบไหนที่เรียกว่าอ่อนโยนรู้เมื่อมองสายตาคุณนั้นเข้าใจว่าเธอนั้นคิดยังไงกับฉันจะดีต่อกันยังมากมายแบบนี้หรือเปล่านี่โลทำแบบนี้กับหนูสักทีหนูไม่มีทางใจอ่อนแล้วโดนทิ้งแบบพรชีวาแน่ๆรู้ตัวว่าพี่จีบก็ดีละไม่ใช่แกล้งทำเป็นไม่รู้ตลอดทั้งพี่นี่ใจตัวเองสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับคุณแม่แม่คิดถึงที่สุดเลยไม่ได้เจอกันตั้งหลายเดือนแน่นั่งข้างบนสิลูกครับสวัสดีค่ะนั่งข้างบนสิเดี๋ยวชิวันนั่งที่พื้นก็ได้ค่ะนั่งเถอะได้ค่ะชิวันสุรุตพูดถึงอยู่บ่อยๆนะต้องขอบใจมากเลยนะที่ช่วยป้าดูแลบ้านดูแลสุรุตน่ะค่ะผมนึกว่าคุณพ่อคุณแม่หลับไปแล้วเพิ่งเดินทางกลับมาไม่เหนื่อยหรอครับก็ฝืนๆอยู่อะแต่ก็อยากจะปรับเวลาอีกสักพักคงขึ้นนอนแล้วล่ะนี่เรื่องพรชีวาเป็นยังไงบ้างอย่าบอกนะว่าสรุตเป็นพ่อของเด็กในท้องฟังทั้งนู้นทีทั้งนี้ทีจนแม่งงไปหมดผมไม่ใช่พ่อเด็กตามสายเลือดครับอ้าวคุณไม่ใช่พ่อเด็กแล้วคุณยอมรับว่าเป็นพ่อทำไมคะดูมันอ้อร้องจริงนะนั่นมันอีป้ากระเด้จริงมานี่มาเลยมานี่เลยสดิ้งสดิ้งจริงนะบอกให้มาไงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสรุตจะมาทำไมไม่บอกก่อนล่ะคะอ๋อ นี่ลูกคุณชายประวารุษเหรอนี่โหนี่โตเป็นหนุ่มแล้วนี่ครับสบายใจได้ไม่ถึงชั่วโมงอึดอัดอีกแล้วเนี่ยทีมหน้าจอก็ฟินได้แฟนๆสามารถซื้อบัตรลัสสตรีมมิ่งงานเทวพงแฟนคอนอัฟเตอร์ปาร์ตี้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25สิงหาคมศกนี้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 plus